รุ่นจันทร์ที่10วันนี้เป็นวันเสาร์นะจ๊ะวันหยุดเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะไปซื้อขนมจีนกับแม่เป็นข้าวเย็นนะครับซึ่งเป็นวันแรกในรอบอาทิตย์ที่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมนี่ครับนี่ถึงกายกาศดีมากจริงเลยสิ่งที่ใฝ่ฝันมานานคือการได้ออกไปข้างนอกบ้านที่ไม่ใช่ในหมู่บ้านสวัสดีครับญาติโยมทั้งหลายหลังจากเราไปซื้อเท็กซัสชิคเก้นกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับถ้านับวันแล้วมันต้องเป็นวันที่12แล้วแต่ว่าดื้อครับไม่นับครับแต่จะนับเป็นวันที่11ครับก็คือหลังจากเรากลับมาแล้วก็นั่งดูคิงด็อมพวดทีเดียวซีซั่น2จบไปเลยนะครับแล้วก็คิดไอสคริปต์ไองานรอบ2บสวรแหละก็เลยไม่ได้อัดอะไรเลยจนถึงตีหนึ่งนี่นะครับโอเคครับก่อนเราจะลาค่ำคืนนี้ไปนะครับเรามาเปิดพัสดุกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นหนังสือที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับมันคือไอ้นี่อะไรวะของไก่3อ่ะแต่จำชื่อไม่ได้เล่ม2อ่ะไอ้นี่อะไรวะเปิดก่อนเปิดชื่อก่อนแย้มกับเกมกระดาษอัจฉริยะเออแย้มกับเกมกระดาษอัจฉริยะอันนี้เป็นเล่ม2นะครับสำหรับ3เวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะได้นี่ด้วยมั้งโปสเตอร์อันนึงเป็นของแถมเวอร์ชันพรีออเดอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์พร้อมกันนี่นะฮะเรื่องแรกที่ได้ขนมจีนครับกับเวอร์ชันนี้นะครับโปสเตอร์ฟรีครับผมเราแกะโปสเตอร์ก่อนจะเขาห่อมาดีเหมือนกันนะโปสเตอร์พูดจบจิ๊บสวยงามอันนี้เป็นโปสเตอร์เดี๋ยวนะเอานี่ไม่ใช่ตัวบุกอ๋อไปพับโปสเตอร์มานี่เป็นรูปนี้เป็นหน้าปกเล่มสองนะครับสวยมากกระดาษมันยังดีเลยตัวเนี้ยสีก็ถือว่าตรงตามปกครับเข้มตรงตามปกเลยครับนี่ครับจะไปคืนก่อนมาต่อครับต่อมาก็เป็นตัวหนังสือครับผมนี่ครับส่วนราคาครับผมทั้งหมด350บาทครับเป็นเซตโปสเตอร์หนังสือครับซื้อครบ200เขาส่งฟรีผ่านแฟลชกับเคอร์รี่นะครับที่กูจะโฆษณาทำไมไม่รู้นะครับไม่สปอนเซอร์นะครับโอ้นะครับโอ้ยเสียงไม่พ้นร้าวใจเสกร้าวใจมากเลยครับพี่หรือว่าเขาแพ็คดีนะเนี่ยดูโคตรหนาจะดีจะไม่แตกไปเลยบับเบิ้ลหนามากซึ่งเขาแถมนี่มาด้วยเป็นโปสการ์ดนะครับเคยอ่านนะเคยเห็นตามงานหนังสือเรื่องนี้แต่จำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ชอบงานอาร์ตเขาชอบงานอาร์ตเขามากส่วนอันนี้ตัวเล่มครับผมคือข่าวว่ามันมาจากของใครมันมาจากคือมันเป็นผลงานของผู้วาดไอเดียไอเรื่องแยมกับเรื่องเล่าอุบาทอ่ะมันเป็นเรื่องตอนสมัยเราป.4 หรือป.6 นี่แหละมั้งแล้วก็เป็นพี่ออยภาคจำได้สมัยก่อนมันดับผ่านช่อง EP Channelโคตรบอกอายุเลยช่อง EP Channel ไอ้ว่าบอกอายุกูชิบหายเลยตัดครับสวยงามถือว่าโอเคเลยนะแฮกโอเคนะครับโนตัมนี่แล้วก็นี่ฮะข้างในเขาก็จะดีไซน์เป็นเหมือนสมุดหนังสือเนี่ยทรงสารบัญนะครับดีไซน์เหมือนเป็นเลยเนี่ยเป็นสมุดจดเรียนสมัยเราอยู่ประถมหรือมัธยมอ่ะจะเป็นประมาณเนี่ยเนี่ยมาตรฐานเลยเนี่ยไม่มีเส้นตีอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอาจจะไปดูแบบโชว์รีวิวอยากอ่านซื้อเองครับซื้อได้เลยครับเพจไก่3ครับเสิร์ชเลย KAI แล้วก็เลข3ครับเสิร์ชไปเลยครับก็จะเป็นรูปไก่แบบวาดแบบมันวาดปากกาดำสวยๆนะครับจากร้านไปก่อนไปตอบแชทเพื่อนก่อนโอเคครับ See you tomorrow ครับโชคดีครับเจอเพื่อนครับ